สำหรับใครที่สนใจจะเติมเกม Moonlight Scepter นะครับทางเรามีน้ำพีเพชช็อปให้บริการถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับมี4ช่องทางด้วยกัน Face Page ปลายเบอร์โทรครับสามารถจิ้มไปที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะถูกสะดวกปลอดภัยต้องน้ำพีเพชช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องดอมแนมต้นกลมหรือช่อง Backcat อีกเช่นเคยนะครับกลับกันมาอีกครั้งสนามเกม Moonlight Scepter นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เล็กๆนะครับก็คือคอนเทนต์คาร์บขวดยานั่นเองนะครับสำหรับอาชีพชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมีขวดยาในการปานะครับแล้วก็มีขวดระดับสีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขวดที่ผมจะคาร์บกันนะครับนี่ตรงนี้นะวันนี้เราจะมาสอนคาร์บขวดซิลเวอร์นะครับก็คือระดับสีม่วงนั่นเองนะครับส่วนสีทองเดี๋ยวไว้อีพีอื่นแล้วกันนะเอาสีนี้ก่อนเอาสีเดียวนะครับก็วิธีคาร์บขวดอันนี้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถเอาไปขายก็ได้หรือว่านำมาใช้เองก็ได้ครับมันจะแรงกว่าขวดสีเขียวที่สามารถซื้อได้ร้านค้านะครับอ่ะโอเคอันนี้คือให้ดูไว้ก่อนนะสิ่งแรกนะครับเราจะต้องมาฟาร์มแร่ก่อนนะครับแร่ที่ผมเลือกฟาร์มก็คือดัน B2 นะครับเอ้ยไม่ใช่ BF2 นะครับให้กดมาดูที่แผนที่นะครับเดี๋ยวจะตรงนี้มาเลยนะครับปึ๊บเมืองที่อยู่นะครับก็คือริวานะครับแล้วก็เลือกมาที่ F2 นะครับตรงนี้นะก็คือดันที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็อีกส่วนหนึ่งเขาก็จะไปฟาร์ม F5 แต่ว่า F5 เนี้ยเหมาะกับการไปฟาร์มเวลซะมากกว่านะครับซึ่ง F2 เนี่ยฉากมันแคบแล้วก็แร่ค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมรอบตัวผมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก FC ที่บอกผมด้วยนะครับนี่ต้องขอบคุณมากเลยนะจ๊ะส่วนนี้ครับก็วิธีการเซตนะครับก็ไปที่ Setting นะครับเลือกไปที่ Auto Paint นะครับในส่วนนี้ผมก็จะเลือกไว้ Correct Material นะครับกับ PR Item 2 อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ติ๊ก3 อย่างนี้นะครับจริงๆผมบอกเลยว่าAutobot นั้นยังมีปัญหานะครับยังค่อนข้างเออๆนะมันก็ยังตีมอนอยู่แต่ก็ตั้งมานี้แล้วกันนะครับทีเนี้ยก็กดปล่อยเลยครับชิลมันก็จะเก็บแรงอย่างนี้นะครับแบบนี้นะโอเคขั้นแรกประมาณนี้นะครับอันนี้คือบอกไว้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราวาร์ปไปที่เมืองนี้ครับกดแว่นออกมานะครับเลือกไปที่นี่เลยเซล่านะครับแต่ว่าเราจะไม่ไปเมืองหลวงนะเราจะมาเมืองข้างนอกครับก็คือบาลันนะครับกดไปนะครับปุ๊บวาร์ปเลยเหตุผลที่ไม่ไปเมืองนั้นนะครับก็คือมันแหลกนะครับอาจจะหลุดได้ก็เลยให้มาที่นี่แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่แผนที่1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกลงมานะครับให้เลือกไปที่อัชมิดนี่นะครับนี่นะที่เป็นรูปหลอดยานี่นะมันก็จะเดินไปด้านขวาล่างครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมี NPC อยู่ใช่ไหมแล้วก็จะมีแท่นฟันเฟืองนะครับ3ที่นี่เห็นไหมไอ้แท่นฟันเฟืองนี่ก็เป็นพวกคาร์บของนั่นแหละครับคาร์บหินคาร์บยานะครับอันนี้คือแท่นพวกนี้มันจะไม่อยู่ในรูปสัญลักษณ์นะเราจะต้องมาหา NPC เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาทำก็คือตรงนี้ครับร้านยากดเข้าไปนะครับตรงฟันเฟืองนะครับเลือกมาตรงเฟสด้านล่างนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีขวดสีฟ้าสีม่วงมีสีทองด้วยครับสีทองเราจะยังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับมันมีสีทองแล้วเป็นธาตุได้เห็นไหมอันนี้จะยังไม่พูดถึงนะครับเราจะพูดถึงขวดซิลเวอร์ที่เราต้องทำกดเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ Advanced Iron Ingot นะครับเราก็ต้องไปทำอันนี้ไปก่อนใช่ไหมอันนี้ทำยังไงนะครับออกมานะครับเดินมาทางซ้ายมือนะครับนี่ใกล้ๆเลยครับก็คือเราจะต้องทำการคาร์บวัตถุดิบนะครับไม่ใช่วัตถุดิบเหล็กคาร์บเหล็กกดเข้าไปนี่ครับเราก็เลือกมาตรงนี้นะครับแอดวานนะครับทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าแอดวานเนี่ยมันก็ต้องใช้หินนะครับก็คือแอดวานไอรอนออกซึ่งไอแอดวานไอรอนออกเนี่ยเราทำการฟาร์มจากดัน B2F เมื่อกี้นั่นแหละนะครับพอเก็บมาเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้มาทำอันนี้ต่อนะครับก็กดคาร์บไปได้มาแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตรงนี้ต่อนะครับผมเริ่มมาที่เฟสเห็นไหมตอนนี้เราคาร์บได้นะครับต่อก็ทำการคาร์บไปนะครับได้ 4,200 ขวดนะครับอันนี้ก็อยู่ได้นานๆเลยนะครับแล้วก็ใช้งบค่อนข้างน้อยด้วยนะครับมันจะเสียเวลาตรงที่ว่าเราจะต้องไปนั่งฟาร์มหินนะครับจริงๆแล้วผมแนะนำให้ฟาร์มตอนกลางคืนนะครับที่เวลาเรานอนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มาทำขวดยาได้ต่อนะครับผมโอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการคาร์บยานะครับซึ่งจริงๆมันก็มีจุดฟาร์มทองเลยนะแต่คิดว่าน่าจะรู้แล้วแหละนะครับก็ที่เดียวกันนะครับประมาณนั้นนะเอาไปคอนเทนต์สั้นๆนะครับสำหรับอาชีพอาชีพนะครับใครที่เล่นก็
ใครที่รู้แล้วก็ขออภัยใครที่ยังไม่รู้หรือว่าสลับมือใหม่เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นคอนเทนต์สั้นๆแล้วกันนะครับวิธีการครับขวดยาของอาชมิดนะครับเอาไว้ปาเล่นๆครับส่วนสีทองนะครับจริงๆก็คงไม่ต้องบอกหรอกถ้ารู้วิธีนี้เนี่ยสีทองก็คือกันแหละนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับช่องแม่น้ำตรงกลมหรือช่องแม่แคทก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับจุ๊บจ้า